วงการนักเขียนและบันเทิงไทยต้องสูญเสียบุคคลสำคัญอย่างคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์วัย85ปีหรือที่รู้จักกันในนามปากกาธรรมยันตีผู้ผลิตนวนิยายจนถูกนำไปสร้างต่อในโลกภาพยนตร์และละครจนโด่งดังหลายเรื่องคุณหญิงวิมลเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2479เป็นชาวจังหวัดพระนครจบชั้นระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ในวัย14ปีเธอได้เริ่มเขียนเรื่องสั้นเป็นครั้งแรกจนต่อมาเรื่องของเธอได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสีสัปดาห์นั่นเป็นก้าวแรกสู่เส้นทางนักเขียนอาชีพของเธอจากนั้นได้เข้าศึกษาชั้นปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเปลี่ยนมาศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งในรั้วลูกแม่โดมเธอเป็นนักโต้วาทีร่วมทีมเดียวกับผู้ที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาอีก2คนคือชวนหลีกภัยและสมัครสุนทรเวชช่วงวัย19ปีเธอได้ใช้นามปากกาโรสลาเรนเขียนในฝันเป็นนวนิยายเรื่องยาวเรื่องแรกแต่ทว่าวิมลเลือกจบการศึกษาเพียงชั้นอนุปริญญาตรีด้วยเหตุที่ไม่ไปสอบแล้วลาออกไปเป็นครูสอนภาษาไทยและประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ก่อนจะเลิกสอนแล้วหันมาเขียนหนังสืออย่างเดียวในเวลาต่อมาโดยมีรายงานว่านวนิยายของเธอในยุคแรกๆใช้สำนวนภาษาตามแบบหลวงวิจิตรวาทการและรอจันทพิมพะเธอมีนามปากกาถึง6ชื่อเพื่อใช้เขียนเรื่องในรูปแบบต่างๆทั้งโรสลาเรนมีผลงานไปถูกสร้างเป็นละครและภาพยนตร์จนโด่งดังอาทิเงาสมส่องแสงลักษณวดีที่ใช้เขียนนวนิยายรักกับเรื่องดังอาทิดั่งดวงหฤทัยเลือดคติยานี่รักกนกเรขาใช้แต่งเรื่องตลกเบาสมองมีผลงานโด่งดังอาทิพ่อครัวหัวป่าพ่อปลาไหลไอ้คุณผีธรรมยันตีนามปากกาที่โด่งดังที่สุดของวิมลใช้เขียนเรื่องสะท้อนชีวิตสังคมและจิตวิญญาณมีผลงานสร้างชื่อมากที่สุดคือคู่กรรมจนทำให้ชาวไทยได้รู้จักกับโกบุริและอังสุมารินตัวละครคู่รักในตำนานนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ได้รับความนิยมทั้งทวิภพใบไม้ที่ปริดเปลวล่ากษัตริยาร่มฉัตรแก้วกลางดงพิศวาสคำมั่นสัญญาอย่าลืมฉันส่วนอีกสองนามปากกาคือมายาวดีและวิมลาเขียนเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์แห่งเทวะนอกจากเรื่องงานเขียนแล้วเธอยังมีบทบาททางการเมืองทั้งการเป็นแกนนำชมรมแม่บ้านข้าราชการและทหารในช่วงเหตุการณ์6ตุลา2519ก่อนได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินปี2520ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี2522ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาและปี2527ได้เป็นผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต่อมาคุณหญิงวิมลได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2555ซึ่งในช่วงบั้นปลายเธอได้ไปอยู่ที่ล้านนาเทวาลัยจังหวัดเชียงใหม่จนถึงวาระสุดท้ายโดยคุณหญิงวิมลเสียชีวิตเมื่อเช้าวันที่13กันยายน2564